สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษกับครูเชอรี่อิงลิชไบรท์วันนี้นะคะเชอรี่จะมาพูดเรื่องวิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลเร็วที่สุดอย่างเร่งด่วนสุดๆเลยนะคะเรียนภาษานะใช้พลังสมองมากเหลือเกินนะคะไหนจะศัพท์ใหม่ๆจำนวนสำเนียงการออกเสียงไวยากรณ์ที่ต่างจากภาษาของเราอีกนะบางคนเนี่ยมาถามเชอรี่ว่าทำยังไงคะให้พูดภาษาอังกฤษหรือฟังหรืออ่านหรือเขียนให้ได้ภายใน1เดือน2เดือน3เดือนครูเชอรี่ฟังแล้วตกกระใจค่ะทำไมรีบขนาดนั้นคะแต่เขาก็บอกมานะคะว่าเพราะจำเป็นต้องนำไปใช้สอบใช้เรียนใช้ทำงานอย่างด่วนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชอรี่ก็ตอบไปว่าทำได้ไหมก็ตอบไปว่าอาจจะได้นะคะแต่ต้องหืดขึ้นคออย่างแน่นอนเลยยิ่งถ้าไม่ได้ไปฝึกภาษาที่เมืองนอกที่จะต้องถูกบังคับให้ใช้ภาษาทุกวันทุกวันอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะคุณยิ่งต้องเรียนอย่าง intensive อย่างเข้มข้นสุดๆหนักหน่วงกันอย่างสุดๆไปเลยนะคะถ้าจะให้ได้ภายใน 1-3 เดือนเนี่ยคุณต้องฝึกทุกวันขอขีดเส้นใต้ว่าทุกวันอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงนะคะไม่ขาดไม่เกินคือต้องฟิกซ์เวลาให้ได้ค่ะเหมือนฮะว่ามันเนี่ยการฝึกภาษาเนี่ยเป็น1ในกิจวัตรประจำวันของคุณไปเลยเหมือนกับการที่คุณต้องแปรงฟันหรือการที่คุณต้องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะคะถ้าไม่ฝึกทุกวันเนี่ยคือมันไม่ได้ผลอย่างแน่นอนนะ 100% เพราะว่าระยะเวลาเนี่ย 1-3 เดือนมันสั้นมากวิธีนี้คุณอาจจะต้องอาจจะนำไปใช้ได้กับการเรียนกับครูที่สอนภาษาของคุณหรือว่าการเรียนหรือฝึกด้วยตัวเองก็ได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างถ้าอยากจะเรียนฝึกด้วยตัวเองนะคะให้ก่อนอื่นเลยให้ประเมินตัวเองก่อนว่าต้องการพัฒนาตัวเองทางด้านใดอ่อนทางด้านใดนะแล้วจัดลงตารางชีวิตของคุณไปเลยค่ะสมมุติว่าโอเคฟังไม่ค่อยออกอยากจะฝึกฟังมากขึ้นนะให้ลงในตารางไปเลยฝึกฟังอาทิตย์ละ3วันนะคะวันละ1ชั่วโมงนะคะโดยการหาเพลงฝรั่งนะคะจากใน YouTube ก็ได้นะคะพร้อมเนื้อเพลงนะคะอาจจะปริ้นเนื้อเพลงออกมานะคะหรือเขียนเนื้อเพลงนะแล้วก็ดูคำศัพท์ไปด้วยนะคะฟังตามด้วยวิธีการออกเสียงไปด้วยหรือฟังคลิปดูคลิปดูวิดีโอต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะใน YouTube ไปด้วยหรือว่าจะเป็นดูหนัง DVD ก็ได้นะคะให้โดยการที่ฟังไปกดหยุดสต็อปไปนะคะแล้วก็มีการจดศัพท์หาศัพท์พูดตามตัวละครอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปร้องเพลงตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำไปครบ1ชั่วโมงนะคะไม่ขาดไม่เกินนะส่วนอีก4วันที่เหลือก็แบ่งไปพัฒนาการพูดอ่านเขียนด้วยนะคะเพราะว่าการใช้การฝึกภาษาอังกฤษนะคะทุกทักษะพูดอ่านเขียนไวยากรณ์ฟังพูดอ่านเขียนไวยากรณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะคะอ่ะอันไหนทักษะไหนมากไหนน้อยก็แบ่งตามสัดส่วนกันไปนะคะแต่ย้ำว่าคุณต้องทำทุกวันนะไม่ขาดไม่เกินนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเกินไปแน่ๆเลยนะคะอ่ะแต่ขอนะคะแนะนำนิดนึงว่าสำหรับคนที่มีพื้นฐานไม่มากนะคะ 1-3 เดือนวันละ1ชั่วโมงเนี่ยมันยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะเชอรี่ว่าทำไม่ได้อะถ้าได้เนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เครียดมากด้วยนะคะพันจะท้อแท้แล้วก็อาจจะเลิกกลางทางนะคะแนะนำให้ฝึกสัก6-9 เดือนละกันวันละ15นาทีไม่ขาดไม่เกินนะคะทำเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะคะน่าจะทำได้จริงนะและเห็นผลมากกว่านะคะเหมือนการออกกำลังกายไงนะคะเรียนภาษานะคะก็เหมือนการใช้สมองอะค่ะสมองก็เหมือนร่างกายส่วนอื่นนะคะยิ่งออกกำลังใช้มันบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงใช้งานได้ดีนะคะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยหักโหมกันไปนะมันก็ลาได้นะคะหรือไม่ก็เกิดอาการบาดเจ็บจนอดสมองชาไม่สามารถรับอะไรได้อีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันเหนื่อยๆมากๆลามากๆคุณก็หมดแรงอะยกเลิกแล้วก็ไม่เอาไม่ได้คิดแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีกับภาษาอังกฤษด้วยทำไมสักทีเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงหรือเปล่านะคะเอาอย่างนี้ให้แบบนิดๆวันละนิดๆหน่อยๆแต่ทุกวันนะคะแบบน้ำซึมซอกทรายน้ำซึมบ่อทรายไปแล้วกันนะคะให้แข็งแรงระยะยาวมันน่าจะเวิร์กกว่านะคะโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะคะลองนำไปใช้ดูนะถ้าเกิดว่าทำได้จริงเนี่ยรับรอง
ภาษาอังกฤษของคุณจะเป๊ะขึ้นเยอะนำไปใช้ได้แน่นอนนะจ๊ะนะคะคลิกไลค์ Subscribe Channel ของ True Cherry นะคะแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์ได้นะคะแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage เช่นเคยนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ติดตามคุณเชอรี่นะคะที่ www.facebook.com/cherry.englishbright นะคะขึ้นไว้ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ยังไงก็เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานนะคะไม่ต้องเครียดเกินไปนะจ๊ะเครียดแล้วก็ทำไม่ได้นะจ๊ะไปละค่ะ Keep learning English guys bye